อันนี้โอเซโยโรบุนสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จากเรียนคนเอนดูเกเตอร์วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่ผมลองไปดูในช่องผมนะแล้วก็ไปดูคําถามมาที่ลูกเพจนะครับถามเข้ามานะมันมีคําถามหนึ่งนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะผมหาดูในช่องแล้วยังไม่มีเลยนะครับก็คือหมวดหมู่ในการที่เราจะแบบชักชวนหรือเวลาเราจะขอร้องคนอื่นเป็นอ้อมสักหน่อยนะครับก็เราจะทํายังไงดีนะครับหลายคนอาจจะอยากจะไปอยู่เกาหลีสักพักนึงอาจจะอยากจะชักชวนคำว่าชักชวนที่นี่มันจะเกิดขึ้นในกรณีแบบว่าเช่นเฮ้ยพี่ไปอันนี้ด้วยกันไหมหรือว่าเฮ้ยพี่กินอันนี้ด้วยกันไหมครับหรือแบบหัวหน้าชิมนี่ดูหน่อยไหมครับหรือว่าลองกินนี่ดูหน่อยไหมนะหรือเราไปเจอคนงานประเทศอื่นหรือคนงานที่เป็นคนงานเกาหลีนะครับซึ่งเขาก็อาจจะดีหน่อยถ้าเราสึกว่าเออมาทําตรงนี้ด้วยกันไหมหรืออยากจะกินอะไรอย่างนี้ด้วยกันไหมหรือเราอยากจะขอร้องเขาอ้อมสักนิดนึงว่าเนี่ยอยากจะมาช่วยกันทําตรงนี้สักหน่อยไหมนะครับเราจะพูดยังไงนะครับหลายๆคนคิดไม่ออกใช่ไหมหรือบางคนอาจจะคิดเราจะทํายังไงดีว่าจะชักชวนยังไงจะพูดยังไงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันรับกันว่าเรียนจบแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับทําตามได้ง่ายพูดง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเราสามารถเดี๋ยวบอกนิยามของมันก่อนนะครับก็คือเราจะมีการทั้งพูดถึงตัวของตัวเองนะครับเรียกว่าบุตรที่1ประธานเราพูดเองนะมันจะมีความหมายถึงคําว่าแปลว่าตั้งใจจะหรือว่าอยากจะสักหน่อยนะครับสมมติอย่างเช่นเราบอกว่าอุริช้อปปิ้งฮาโร่คันเดนเดย์นอโตคันเลนะครับเมื่อกี้พูดว่าอุริช้อปปิ้งฮาโร่คันเดนเดย์นอโตคันเลนะมันมีความหมายว่าเดี๋ยวพวกเราอยากจะไปซื้อของนะคุณอยากจะไปด้วยไหมคุณจะไปด้วยกันไหมบางทีเราก็ชักชวนเขานะครับว่าอยากจะไปด้วยกันไหมเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับอุรินี่ก็คือพวกเรานะครับพวกเราเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะว่ามันล้นจอไหมไม่ล้นนะอุรีคือพวกเรานะครับอุรีนะช้อปปิ้งฮาโร่คันเดก็คือช้อปปิ้งฮาตานะครับช้อปปิ้งฮาตาก็คือไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งส่วนฮาโร่คาตาหมายถึงแบบว่าจะคือมีแผนการว่าเราเนี่ยเรากำลังจะนี่ครับอุรีช้อปปิ้งฮาโร่คันเดว่าจะไปช้อปปิ้งกันสักหน่อยนอโตนอที่ก็คือคุณนะครับคุณแต่เป็นคุณแบบว่ากันเองหน่อยถ้าเป็นบ้านเราก็คือเธอนะเธอแบบไม่ใช่เธอสุภาพนี่หรอกอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยเราจะไปช้อปปิ้งหน่อยอ่ะนายอยากไปกับเราปะประมาณนี้ครับเพราะว่า1เพื่อเห็นอึเละไม่มีโยใช่ไหมคันเละก็คืออยากจะไปคาตะก็คือไปใช่ไหมพอเป็นคันเละก็คืออยากจะไปด้วยกันปะอยากจะไปด้วยกันไหมนะส่วนโทนี้ไอตัวเนี้ยนะครับถ้าเกาหลีจะออกเสียงว่าโตนะครับนอโตนอโตนอโตนี่ครับก็คือแปลว่าด้วยนะด้วยเหมือนกันนะก็คือเธอเนี่ยไปด้วยกันปะไปด้วยเหมือนกันไหมนะครับอารมณ์นี้นะครับเวลาเราจะชวนใครสักคนหน่อยเนาะนะครับคราวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าอย่างเช่นเราถามว่าสมมติเราบอกว่ายอกี้ฮันหุยหมูฮันเลยอกี้แปลว่าที่นี่นะครับยอกี้ฮันหุยหมูฮันเลคือยอกี้นะครับยอกี้นั่นคือที่นี่นะครับฮาตะแต่ว่าฮันหุยแปลว่าหลังจากที่ทําตรงนี้แล้วฮาตะคือทํานะครับส่วนฮุเอก็คือแปลว่าหลังจากนะเราจะใช้คําว่าฮั่นฮุเอฮั่นเพฮั่นถาเมก็ได้นะครับก็หมายความว่าหลังจากทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับบุหันเลอยากจะทําอะไรนะอยากจะทําอะไรถามเป็นการถามความคิดเห็นนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเรามาใช้กับประธานอื่นใช้ในการถามความคิดและความตั้งใจของคนที่เขาฟังเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่สุภาพนะครับในการถามถึงความต้องการของพวกเขาว่าเขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะกับเราเนี่ยบัวฮันเลเวลาถามมันจะแบบเขาอยากจะทําอะไรกับเราหรือเปล่านะหรืออย่างเช่นฮาตานี่มาจากฮาตานะครับสังเกตนะครับ1ถ้าไม่มีตัวสะกดนะครับไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นฮาตาไม่มีตัวสะกดใช่ไหมครับก็ตัวสะกดก็คือตัวด้านล่างนะครับฮาตาไม่มีตัวสะกดเนี่ยใช้อึนอึนเลนะหรืออย่างสุภาพก็อึนเหลวนะบัวฮันเหลวนะอันนี้บัวอึนเลนะผมจะละโยไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับส่วนถ้ามีตัวสะกดอย่างเช่นมอกตาเนี่ยมอกตาเนี่ยเขาตัดดาออกแล้วใช่ไหมครับมีตัวสะกดคือขียอกใช่ไหมครับก็จะเป็นใส่อึนเละนะหรืออึนเหลยอย่างเช่นยอกิฮันหุเอมัวจะกินอะไรดีนะเราบอกว่าบัวมออึนเละนะแล้วถามนี้นะถ้าถามว่ายอกิฮันหุเอมัวมออึนเละหลังจากเนี้ยเสร็จแล้วนะจะกินอะไรดีมัวหมองกันเลยนะครับอยากจะกินอะไรดีนะครับอันนี้ก็คือเวลาถามอ่ะเนาะอย่างที่ผมบอกนะถ้าใช้ในการถามความคิดเห็นเนี่ยมันสุภาพที่จะเอาไปถามนะครับมันสุภาพนะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีกับคนแปลกหน้าล่ะ
คนแปลกหน้าหรือว่าคนที่แก่กว่าเราหรืออยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าง่ายๆถ้าใครทำงานที่เกาหลีก็จะมีหัวหน้าใช่ไหมครับหัวหน้าคนที่สถานะเขาสูงกว่าเราคนที่เขาคุมเราอยู่หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแนะนำนะครับต้องใช้อึชิตะนะครับคู่กับเหลวนะครับอึชิตะนะครับอึชิตะคืออะไรนะอย่างเช่นอันนี้เราจะคำว่ามอกตาเหมือนเดิมเนี่ยหรือว่าฮาตะเหมือนเดิมนะครับสมมติเราถามว่าช็อกกิโอนะเพิ่มช็อกกิโอเข้าไปก็ได้ช็อกกิโอยอกิที่นี่นะครับยอกิคือที่นี่นะครับยอกิฮันฮุยมัวจะแล้วแต่ว่าจะกินอะไรใช่ไหมครับเราใช้คำว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าชิตะใช่ไหมครับชิตะแต่เดี๋ยวผมเอาฮาตะก่อนแล้วกันเมื่อกี้นะครับที่ทำยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับมัวฮาตะปุ๊บเราใช้ปกติเราใช้มัวฮันเลนะฮะหรือว่าฮันเลวนะแต่มันก็ยังไม่สุภาพพอนะครับเราใช้เป็นบัวฮาชิบัวฮาชิเลวนะครับต้องจบโยด้วยนะครับบัวฮาชิเลวนะครับมัวนี่ออกเสียงประมาณแบบกึ่งมอกึ่งบอนะครับบัวฮาชิเลวเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่ใช้อุชิตะเนี่ยมันจะดูเหมือนหยาบคายนะครับถึงแม้ว่าจะมีโยก็ตามนะครับนอกจากนี้ยังใช้ถามในร้านอาหารด้วยนะครับอย่างเช่นเขาถามว่าพับฮันคือทอจุชิเลวนะจุชิตะใช่ครับก็ใช้จุชิเลวนะเพราะว่าเนี่ยครับผับก็คือในที่นี้หมายถึงกับข้าวหรือว่าข้าวถึงแม้ผับจะแปลว่าข้าวแต่ถ้าเราอยู่ร้านอาหารเนี่ยมันจะหมายถึงกับข้าวแหละเหมือนที่เราบอกว่าไปกินข้าวไหมนะแน่นอนครับไปกินข้าวที่นี่หมายถึงว่ากินแต่ข้าวนะหมายถึงข้าวเป็นมื้อแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฮันก็คือแบบหนึ่งนะคือรุดก็คือจานนะอีกสักจานไหมครับนะผับฮันคือรุดทอแปลว่าอีกนะครับส่วนนี้ครับชุตาเนี่ยชุตาก็คือให้ไงต้องการข้าวให้เอาข้าวมาอีกไหมเนี่ยที่เขาถามครับก็คือคราวนี้เราใช้จุชิตะนะจุชิเหลวนะครับเพื่อให้สุภาพขึ้นนะครับเพื่อให้สุภาพขึ้นสมมติว่าเราอยากจะใช้อึเหลวกับหัวหน้าในบริบทพูดซึ่งเอาจริงๆนะครับในหน้างานเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้สำหรับคนที่ทำงานที่เกาหลีนะเพราะว่าเกาหลีเขาอาจจะไม่ได้ในหน้างานนะต้องย้ำว่าในหน้างานนะเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้มากมายแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เรารู้ว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้แล้วเหมาะสมกว่านะครับคราวนี้เมื่อใช้คำที่ไม่สุภาพนะหรือมีความหมายหยาบคายอยู่แล้วความหมายแบบแย่ๆเนี่ยนะครับถ้าใช้ร่วมกับอึเหลวนะมันก็จะทำให้ไวยากรณ์นี้เพิ่มคำหยาบถอยขึ้นมาอีกนะครับเราจะเจอบ่อยๆในหนังซีรีส์เกาหลีนะครับมันแล้วก็มันจะผสมปนเปไปด้วยความรู้สึกแบบเสียดสีเล็กๆน้อยนะครับอย่างเช่นพี่เชียวต่างครับพี่เชียวก็คือพี่เชียวชื่อต่างหมายถึงแบบบางคนบอกว่าหลบนะครับบางคนในหนังเราจะนี่พี่เชียวเหรอพี่เชียวชินเลยพี่เชียวหมายถึงหลบไปนะพี่เชียวพี่เชียวบางทีหนังก็ใช้แค่พี่เชียวนะครับคราวนี้หรืออย่างเช่นก็ต่างครับก็จีต่างนะก็จอบางทีเราได้ยินคำว่าก็จอแต่ว่าในหนังก็เรียกว่าใส่หัวไปนะครับใส่หัวไปก็จอคราวนี้ถ้าเราจะใช้กับคำเหล่านี้อันนี้ให้รู้ไว้นะครับแต่ไม่ได้ให้เอาไปใช้นะไม่ได้เอาไปใช้นะครับเราก็ใส่ลีอึนเข้าไปเลยได้เลยเพราะว่ามันไม่มีตัวสะกดนะก็จีเลยก็ถ้าจะขึ้นเสียงสูงหน่อยย่าโกจิเลยมันก็จะเป็นคำที่แบบอยากเรารู้สึกว่าโกจิตะเนี่ยหรือว่าโกจอเนี่ยมันหยาบแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่โกจิเลเข้าไปมันก็จะหยาบได้กว่านี้นะครับหรือไอในหนังนะซึ่งเราจะได้ยินคำนี้นะอันนี้ผมเจอชุกตะนะครับชุกตะในเกาหลีเนี่ยมันค่อนข้างใช้ได้กับหลายคำนะครับแล้วก็มีความหมายที่จะว่าสุภาพก็ไม่สุภาพหรอกนะคือชุกตะมันหมายถึงความตายใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เอาไปใช้อย่างเช่นทว่าชุกเกตาร้อนจะตายอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่เชิงว่าไม่สุภาพนะคือแบบเวลาเราพูดอย่างนี้นะทว่าชุกเกตาแผลก็พาชุกเกตานะหรือแผลก็พาซอชุกเกตาหิวจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ครับแต่คราวนี้ถ้าเราเอาไปใช้กับชุกตะอย่างในหนังเกาหลีนะเวลาเขาเรียกว่าเถียงกันแบบว่าแบบในหนังเกาหลีที่แบบตัวโกงแล้วแบบมาเถียงกับพระเอกไงหรือแบบพระเอกไปแบบเดินชนตัวโกงอ่ะแล้วตัวเองก็บอกย่าชุกุนเลอยากตายได้ไงวะอะไรเงี้ยอารมณ์นี้นะครับย่าชุกุนเลนะแต่เราก็อย่าไปพูดกับหัวหน้านะครับเดี๋ยวมันจะงานเข้านะเดี๋ยวจะได้ไฟกันนะครับแล้วก็ใส่นะชุกุนเลย่าชุกุนเลอยากตายเหรอครับคือมันเป็นคำที่ค่อนข้างไม่สุภาพนะไม่สุภาพเราก็สามารถใช้แล้วมันก็จะไม่สุภาพเพิ่มได้นะครับคือรูปแบบนี้เนี่ยไม่สามารถใช้กับบุคคลที่3ได้นะครับบุคคลที่3นะบุคคลที่1ก็คือเรานะบุคคลที่2ก็คือคนที่เราพูดด้วยนะบุคคลที่3ก็คือคนที่นู่นนะคนที่เรากล่าวถึงนะครับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระหรือไม่มีตัวสะกดก็ใช้อึนเหลวดีอึนเหลวนั่นแหละครับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดก็อึนเหลวนะซึ่งก็บอกไปแล้วด้วยนะครับส่วนมีอันนึงผมลืมบอกไปนะครับรูปสุภาพนะครับที่เติมเนี่ยครับ
เมื่อกี้ผมทำฮาชิเลโยให้ดูใช่ไหมครับฮาชิเลโยใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นคำนี้นะครับมอกตานะมอกตานะครับมอกกุชิเลโยนะครับมอกกุชิเลโยนะครับใช้มอกกุชิเลโยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นมอกตาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับทือตามากกว่านะครับเพราะว่ามันจะสุภาพของมอกตาแล้วแต่นี่ผมยกตัวอย่างให้นะครับก็คือถ้ามีตัวสะกดเนี่ยให้ใช้อือชิเลโยนะแต่จำนะครับถ้ากินเนี่ยจะไม่มีใครใช้รูปนี้หรอกครับเพราะว่าเขาจะใช้คำว่าทือตามครับอย่างเช่นเราจะบอกว่ามานี่เขาบอกว่าทานให้อร่อยนะครับหรือว่ากินให้เยอะๆนะครับถ้าเป็นในภาษาเกาหลีเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้ประจำก็คือมานี่โมโกโยใช่ไหมมานี่โมโกโยกินเยอะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเราจะบอกว่าทานให้อร่อยหรือว่าทานให้เยอะที่เป็นสุภาพเราใช้ว่ามานี่ทูเซโยมานี่ทูเซโยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะบอกว่าสมมติเราอยากจะถามว่าอยากจะกินแตงโมไหมครับแตงโมซูบะเนี่ยเราใช้คำว่าอยากกินแตงโมสักหน่อยไหมคะซูบะจมคราวนี้กินก็คือที่ผมบอกไปทือตะนะทือชิเลวอันนี้ก็คือรูปคำว่าที่แปลว่าทานหรือว่ารับประทานที่สุภาพนะครับผมซูบะจมทือชิเลวนะบางคนอาจจะแย้งว่าไอพี่ผมอยู่เกาหลีไม่เคยเจอคำว่าทือตะเลยนะก็ต้องบอกกันนะครับว่าคือนะผมได้ย้ำเสมอนะครับว่าในเกาหลีเนี่ยรูปสุภาพเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยโดยเฉพาะในหน้างานหรือว่าในชีวิตประจำวันที่เราคุยกันเนี่ยนะเราจะไม่ค่อยเจอนะแต่ถ้าเป็นอาหารก็คือโบโบกินเละนะหรือว่าคาชิโมกินเละคาชิขันเละเราจะไปอุนดุนชอนุนโอฮุเอแพคว่าจอเมฮาโรคันเดหรือว่าซาโรคันเดคาชิขันเละอย่างนี้อยากจะวันเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยฉันจะแพคว่าจอเมคาโรคันเดเราจะไปที่ห้างคาชิขันเละอยากจะไปด้วยกันไหมอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเจออะไรที่แบบมันสุภาพคือเพราะว่าหนึ่งถ้าเราคุยกับเพื่อนมันก็ต้องคุยรูปปกติแล้วใช่ไหมใครจะไปแบบไม่ทราบว่าอยากจะไปกับกระผมด้วยไหมครับอะไรมันก็จะไม่ใช่นะแต่ถ้าคุยกับหัวหน้าเนี่ยในบางครั้งเนี่ยหรือว่าในหลายๆครั้งเวลาเราคุยกับหัวหน้าหน้างานเนี่ยรูปสุภาพก็ไม่ค่อยจะมีเช่นพัชจังนิมแพคกบพึมนิกะนี้ก็ไม่เจอนะแพคกบพายุนะก็คือจบรูปอย่างเงี้ยเป็นรูปที่คนธรรมดาทั่วไปใช้เว้นแต่เราไปที่ร้านอาหารไปที่ธนาคารหรือไปที่ห้างสรรพสินค้าที่แบบมันจะมีพนักงานต่างๆที่เขาอย่างเช่นออโซเซโออิโชโกโรชิปชิโออิโชโกโรเซโยอะไรพวกเนี้ยที่มันสุภาพมากๆนะครับแต่นี่ก็คือหลักการของอึนเหลยก็คืออยากจะอย่างนี้ด้วยกันไหมพันธนิมอีโกหมกก็ผลเลยนะอีโกหมกก็ผลเหลวนะลืมไปนะคือหัวหน้านะอีโกก็คืออันนี้นะครับหมกก็โพตะก็คือลองกินดูนะแล้วถ้าบอกว่าพันธนิมลองกินอยากจะกินลองกินนี้ดูหน่อยนะครับพันธนิมอีโกหมกก็ผลเหลวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับคุยกับหัวหน้านะครับอีโกพันธนิมอีโกหมกก็ผลเหลวอีกว่าหมอก็พูดเลยก็คืออยากจะลองกินอันนี้ดูไหมครับเป็นการชวนมากอันเนี้ยอยากจะกินนี่ดูสักหน่อยไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าสมมติว่าเราไปเจอคนหนึ่งสวยโดนใจหรือว่ารูปหล่อจังเลยโอ้โหฉันเส้นกินหนำจะเหมือนหน้าหนึ่งเด้นะโอ้ไปเจอคนหล่อๆนะหรือไปเจอคนสวยๆมาโอ้ยปอยโอ้ก็ถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะเจอกันอีกไหมครับอยากจะเจอกันอีกไหมคะนะมีนัดกันมีนัดกันทาเมคือครั้งหน้านะครับทาชิแปลว่าอีกครั้งนะครับทาชิเราคงได้ยินบ่อยๆแล้วแหละทาชิแฮทาชิแฮทาชิโมก็ทาชิอันจ่านะคราวนี้มันนาตะนะมันนาตะคราวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะมันนาตะถ้าเราสุภาพใช่ไหมมันนาชิเลวอันนี้จับคนที่เขานี่กว่าแล้วถ้าเราอยากจะสุภาพนะครับทาเมทาชิมันนาชิเลวครั้งหน้าเนี่ยอยากจะเจอกันอีกไหมครับนะหรือว่าถ้าจะแบบสุภาพน้อยลงมากนะถามเมทาชิมันนั่นเลยสามารถใช้ได้นะครับเออเหลยอย่างนี้นะครับอีกอย่างนึงลืมบอกไป ลืมบ่อยนะคือบางครั้งเราก็ต้องใช้เมื่อต้องการแนะนำให้อีกฝ่ายทำอะไรหรือใช้เมื่อต้องการขอร้องอ้อมๆได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเวลาเราถามเขาเนี่ยมันก็เหมือนเราถามเขาว่าเขาอยากจะทำอย่างนี้ไหมคือเป็นการเราก็เป็นการแนะนำอีกทางนึงว่าเนี่ยอย่างเช่นอย่างที่ผมผิดลองให้ลงไปดูนี่ครับโอนุรุนวันนี้เนี่ยนะชูนิกาก็คืออากาศมันชุบตามันหนาวนะครับคำนี้มาจากคำว่าชุบตานะครับแต่ว่ามันเป็นการผันแบบที่อึบนะครับที่ผันไม่เป็นไปตามกฎนะครับชุบตาแปลว่าหนาวนะเวลาผันเราใช้คำว่าชูนิกานะครับซึ่งตัวอึนเหลวเนี่ยคือเขาถามว่าอีโอดก็คือเสื้อตัวนี้นะอีโอดอิบตาแปลว่าสวมนะครับอิบุนเหลวก็อยากจะสวมชุดนี้ไหมนะครับวันนี้เนี่ยมันหนาวนะอยากจะสวมชุดนี้ไหมนะครับโอเคนะครับเอาเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการชักชวนหรือว่าแบบว่าให้คำแนะนำกับใครบางคนสำหรับเพื่อนๆที่ชักชวนไม่เป็นเลยไม่อยากจะชวนอยากจะชวนเขาเนี่ยมากินด้วยกันไหมครับหรือว่ามาทำด้วยกันไหมคัชชิฮันเหลวอีกอ้อมก็พลเหลวหรือว่า
คือยองฮวาคัชิพลเหลวอยากจะไปดูหนังด้วยกันไหมอยากจะทำอะไรด้วยกันไหมวันนี้ก็น่าจะพูดไปได้แล้วนะครับสำหรับใครที่มีบทเรียนอยากจะแนะนำหรือว่าดูแล้วงงหรือว่าติดสับสนตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์สอบถามก็ได้นะครับผมยินดีจะแนะนำให้จนกว่าจะเข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนคือดอมทำให้ไบโออันยองสวัสดีครับ